بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีใจของ Allah Subhanahu wa Taalaจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการเสียงอิสลามทุกท่านพี่น้องครับเป็นรายการวิชาการอิสลามกลับมาพบกับพี่น้องหลังจากหายหน้าหายตาไปนะครับก็พูดถึงว่าเป็นรายการสดนะครับก็เนื่องจากตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญาตพี่น้องนะไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ไปทำภารกิจนะครับบรรยายศาสนาที่พี่ภาคใต้นะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในเรื่องราวของศาสนานะครับเราก็ติดตามรับฟังกันได้เพื่อที่จะเพิ่มอีหม่านนะครับพี่น้องที่ติดตามได้ทางวิทยุนะครับเสียงอิสลามหลักๆก็ครับเสียงอิสลามก็คือ 104.25 อีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านแอปพลิเคชันมุสลิมออนแอร์นะครับผู้ท่านใดที่มีโทรศัพท์ทั้งระบบ Android iOS นะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมุสลิมออนแอร์นะหลังจากนั้นพี่น้องก็ฟังได้นะครับมีอินเทอร์เน็ตพี่น้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ทั่วโลกถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็รับฟังได้นะอีกทางหนึ่งส่วนอีกทางหนึ่งพี่น้องครับอยากทักทายด้วยเห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับก็ทาง Facebook Live นะครับพี่น้องเข้ามาที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าอับดุลลาตีฟตำราเรียงเป็นภาษาไทยนะพี่น้องนะเป็นภาษาไทยก็พิมพ์เข้ามาพอพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้กำลังออนแอร์นะเป็น Facebook Live อยู่นะครับฝากพี่น้องทาง Facebook นะครับช่วยแชร์เรื่องราวของศาสนาด้วยนะครับผมให้ชื่อหัวข้อว่าเตรียมตัวสู่รอมฎอนนะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องเนื้อหาสาระในวันนี้ก็อยากจะนำเรียนในเรื่องของที่มีข่าวเสียชีวิตนะพี่น้องครับสถานีเสียงอิสลาม 104.25 พี่น้องติดตามรับฟัง24ชั่วโมงก็จะได้เห็นนะครับว่ามีการแจ้งยะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์ที่ไหนมีคนเสียชีวิตที่ไหนนะในรอบวันก็จะมีนะครับบางวันก็มี 3-4 มัยยัดนะครับบางทีก็มี1มัยยัดบางวันไม่มีนะก็เป็นข่าวนะที่จะแจ้งกันพี่น้องสะดวกตรงไหนก็มาร่วมละหมาดญะนาซะห์นั่นก็คือเวลาเราได้ยินก็คำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์นะพวกเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และแท้จริงเรายังต้องกลับไปยังพระองค์อันนี้เป็นอายะห์กุรอานพี่น้องครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่156แต่ว่าเวลาที่เราได้ยินข่าวคนเสียชีวิตเนี่ยแต่ปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีหมายความว่ายังไงครับอาจจะตายด้วยกับการทำมะซียัตอยู่มะซียัตก็คือทำบาปอยู่แล้วก็ตายพี่น้องมีข่าวว่าถูกฆ่าตายในขณะที่ตัวเองนั้นไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงวันนี้ก็อิยาซุบิลละนะครับเพราะว่าเป็นการเสียชีวิตในจุดจบที่มันไม่ดีเลยนะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะมันอะมาลุบิลคอวาติมนะแท้จริงการงานนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาจะดูในงานสุดท้ายของเราดังนั้นเนี่ยงานสุดท้ายของเราเนี่ยก็ขอให้เราตายด้วยกับงานของชาวสวรรค์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยปล่อยปะละเลยทำดีมาตลอดเลยพี่น้องซะรออันเนี่ยจนกระทั่งความดีของเราเนี่ยเหลืออีกคืบเดียวเนี่ยจะได้สวรรค์อยู่แล้วปรากฏว่าเราตายด้วยกับอามันที่เป็นชาวนรกอัลเลาะห์บันทึกให้เป็นชาวนรกพี่น้องดังนั้นเนี่ยจงระวังทุกก้าวย่างของเราในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาโลกดุนยานั้นเป็นโลกที่ทดสอบพวกเรานะครับในทุกวินาทีอิบลิสเนี่ยชัยฏอนหัวหน้าชัยฏอนเนี่ยพี่น้องมีอายุมาตั้งแต่ก่อนนบีอะไรครับนบีอาดัมนะแน่นอนผ่านมาตั้งแต่ยุคสมัยเราเนี่ยกี่พันปีกี่หมื่นปีแล้วนะน่าจะหลายพันปีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนนั้นแผนการของชัยฏอนนั้นช่างเยียบยลแต่ชัยฏอนจะทำอะไรไม่ได้กับคนที่อยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีหัวใจผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทําอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนนั้นไม่มีผลทําอะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยได้ฟังข่าวว่ามีมุสลิมนะครับเสียชีวิตด้วยกับการฆ่าตัวตายพี่น้องการฆ่าตัวตายนั้นในหลักการของศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่29ว่าวะลาตักตูลูอันฟุซะกุมอินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมาและจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเองนะและจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมออิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สอนให้เรานั้นมีการดิ้นรนต่อชีวิตเวลาที่เราลำบากพี่น้องก็ดูคนที่เขาลำบากกว่าเราเพื่อที่จะให้เรานั้นมีกำลังใจในการที่ใช้ชีวิตผ่านอุปสรรคต่างๆปัญหามีไว้พุ่งชนพี่น้องปัญหามีไว้ให้เรานั้นได้แก้ปัญหาแต่ปัญหานั้นไม่ได้มีไว้ให้เราเครียดแล้วเราก็ยอมแพ้กับมันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับทุกคนนั้นเกิดมาถูกทดสอบทั้งหมดแหละบางคนถูกทดสอบด้วยกับความสบายบางคนถูกทดสอบด้วยกับความยากลำบากบางคนถูกทดสอบด้วยกับลูกกับหลานบางคนถูกทดสอบด้วยกับครอบครัวดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่ให้เรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในหัวใจของเราเสมอเวลาที่เรามีปัญหาเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยหัวใจของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะผ่านปัญหาไปได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมมีหะดีษนึงที่ท่านนบีได้เล่าถึงคนที่ฆ่าตัวตายให้ฟังนะครับพี่น้องคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยบาปของเขาก็คือตกนรกนะครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอฮ์รอฮิยัลลอฮุอันฮุเราวะชะฮิดนามารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุนัยนันฟะกอละลิรอจูลินมิมมันยะดาบินอิสลามฮาซามินอะห์ลินนารความว่าพวกเราได้ติดตามท่านรอซูลไปในสงครามฮุนัยนะสงครามฮุนัยนะครับท่านรอซูลได้กล่าวแก่ชายคนหนึ่งซึ่งยืนยันตัวเองว่าเป็นมุสลิมว่าชายคนนี้เป็นชาวนรกนบีพูดถึงชายคนหนึ่งว่าเป็นชาวนรกพี่น้องฟะลัมมาฮะดอรนาฟะลัมมาฮะรอดฮะดอรนันกิตาละกอตาลรอจูลกิตาลันชะดีดันฟะอะซอบะตุจิรอฮะตุนฟะกีลายารอซูลลอฮ์พี่น้องครับแต่ชายคนที่ท่านรอซูลบอกว่าเป็นชาวนรกนั้นเป็นชายที่เข้าทำสงครามศาสนาพี่น้องออกญิฮาดต่อสู้กับบรรดาศัตรูต่างๆด้วยกับความกล้าหาญจนกระทั่งนั้นเขาเพลี้ยงพล้ำได้รับบาดเจ็บจิรอฮะแปลว่ามีแผลพี่น้องครับท่านรอซูลนะท่านรอซูลบอกยังไงครับฟะกีลายารอซูลุลลอฮ์ก็มีคนคนนึงกล่าวแก่ท่านรอซูลว่าชายที่ท่านรอซูลว่าเป็นชาวนรกนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าเขาได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่เขาเพียงพล้ำถึงเสียชีวิตก็คือมิมมาอะห์ลินนัสฟะอินนะกอตันยามัลกิตาลันชะดีดันฟะกอดะมาตะนะตรงนี้ภาษาอาหรับนะฟะกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลันนารฟะกาดะบะอดุลมุสลิมีนอันยัรตาบะฟะบัยนะมาฮุมอะลาซาลิกะอิซกีลาอินนะฮูลัมยะมุตวะลากินบิฮิจิรอฮันชะดีดันฟะลัมมากานะมินไลลิลัมยัสบิรอะลาจิรอฮันพี่น้องครับคนในที่นั้นเนี่ยเข้าใจว่าชายคนเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาไม่ได้ตายเลยนะในการทำสู้รบเนี่ยไม่ได้ตายในสนามรบแต่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็มาเสียชีวิตทีหลังแต่ท่านนบีเนี่ยบอกว่าชายคนเนี่ยเป็นชาวนรกซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ก็แปลกใจนะครับว่าเหตุใดนบีถึงบอกว่าชายคนนี้เป็นชาวนรกก็มีคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องที่มุสลิมส่วนหนึ่งไขว้เขวนะขณะที่มุสลิมนั้นอยู่ในภาวะเช่นนี้ก็มีชายพูดว่าคือมีคนเนี่ยกำลังสับสนอยู่ว่าที่นบีบอกชายคนนี้เป็นชาวนรกเนี่ยก็มีคนพูดขึ้นว่าชายคนดังกล่าวยังไม่ตายแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะในสงครามเนี่ยชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสในยามค่ำคืนพี่น้องชายคนนั้นทนพิษบาดแผลจากการทุรนทุรายมันเจ็บปวดไม่ไหวพี่น้องจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายฟะกอตะละนัฟซะฮูเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าตัวตายนะแสดงว่าไม่ได้ตายด้วยกับทนพิษบาดแผลแบบแผลที่ได้รับแต่เขานั้นฆ่าตัวตายนะท่านนบีได้รับข่าวดังกล่าวท่านนบีกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะฉันขอยืนยันว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และท่านรอซูลนะเป็นรอซูลของพระองค์ต่อมาท่านจึงสั่งให้บิลาลประกาศแก่ประชาชนว่าแท้จริงเขานะว่าแท้จริงเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เว้นแต่เขานั้นเป็นมุสลิมนะครับก็คือยอมปฏิบัติตามนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทำศาสนานะครับ
แท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทำให้ศาสนาที่เข้มแข็งด้วยการทดสอบนะด้วยการทดสอบให้ผ่านให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆคนชั่วต่างๆเนี่ยนะดันบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนี่ก็คือเหตุการณ์นึงนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาที่ท่านนบีเนี่ยเล่าให้ฟังนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องจะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ได้ยังไงครับคนคนหนึ่งเนี่ยทำความดีมากมายนะไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าเขานั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาก็ฆ่าตัวตายเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยนบีบอกเขาเป็นชาวนรกนะดังนั้นการฆ่าตัวตายหุกกลมของเขาก็คืออะไรครับชาวนรกนะมาดูอีกอันนึงครับบันทึกให้มามุสลิมเช่นเดียวกันนะครับรายงานจากท่านฮัสซันเล่าว่าอินนารอจูลันมิมมาแกนะกอบละกุมคอรอจัตบิฮีกอรฮะตุนฟะลัมมาอาซัตฮูนะตาซาซัมมันสมัยก่อนพวกท่านนะมีชายคนหนึ่งที่เป็นฝีเขาทนความเจ็บปวดของฝีไม่ได้เขาจึงทิ่มแทงฝีด้วยธนูให้เลือดไหลออกมาและเป็นเหตุให้เขาตายนะคืออันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาพี่น้องครับคือการรักษาเนี่ยได้นะถ้าเกิดการรักษาและเสียชีวิตอันนี้ไม่ถือว่าการฆ่าตัวตายแต่คนคนนี้มีเจตนาเลยให้พ้นจากการทรมานของการเป็นฝีก็เอาธนูเนี่ยทิ่มเข้าไปเลยทิ่มแล้วไปเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันจะทำให้ตายเขาก็ทำนะทำให้มันตายเนี่ยนะก็กลายเป็นการฆ่าตัวตายนะเขาตายนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวดำรัสนะดำรัสว่าฉันได้อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกข้าได้ปิดโอกาสเข้าสวรรค์สำหรับเขาเนื่องจากเขานั้นใช้อาวุธฆ่าตัวตายนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อัลลอฮ์ที่ฮะดีษนึงที่นบียืนยันนะอัลลอฮ์บอกเลยนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นปิดโอกาสการเข้าสวรรค์ของคนที่ฆ่าตัวตายนะก็นี่ก็นะสองฮะดีษนะครับมาดูอีกอันนึงนะครับจากท่านนบีฮูรอยรอได้เล่าว่ามันกอตะละนัฟซะฮูผู้ใดที่ฆ่าตัวตายบีฮะดีดะตินด้วยกับมีดนะฮะดีษตรงนี้แปลว่าเหล็กนะด้วยกับของมีคมฟะฮัดดีดะตูฮูฟีจะดีนะแล้วของมีคมดังกล่าวนั้นทิ่มท้องของเขาทิ่มด้วยกับมือของเขาเอาของแหลมนั้นทิ่มด้วยกับมือของเขาเองนะเขาต้องอยู่ในนรกอย่างนิรันดร์แต่ว่าเจ้าบีฮาบิบัตนีฮีเขาก็เอามือของเขาเนี่ยเอาของที่มีคมเนี่ยแทงไปในท้องของเขาฟีนาริจฮันนามะคอลิดันมุคอลและดันพี่น้องครับนบีบอกว่ายังไงครับเขาจะอยู่ในนรกอย่างตลอดกาลนะมันชาริบะซัมมันผู้ใดที่ดื่มยาพิษกอตะละนับซะฮูดื่มยาพิษเพื่อจะฆ่าตัวตายนะเห็นไหมวัยรุ่นพี่น้องกินน้ำยาล้างห้องน้ำมั่งบางทีเป็นไงครับไปเอายาแก้ปวดนะซึ่งยาแก้ปวดเนี่ยมันทานได้แต่เขาไม่ได้กิน2เม็ดพี่น้องกินทีเป็นกำมือนะกินเป็นกำมือปรากฏว่ายังไงล่ะมันก็เกินขนาดมันก็ทำให้เป็นไงครับออกพิษแล้วก็เป็นทำให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยนะผู้ใดที่กระโดดเหวนบีบอกไงครับผู้ใดที่ขอกระโดดเหวนะดังนี้การตายทั้งหมดเนี่ยเป็นไงครับนบีบอกว่าจะอยู่ในนรกอย่างตลอดกาลนะฟีนาริจฮันนามะคอลิดันมุคอลและดันฟีฮาอับดาเราบอกว่ายังไงครับเขาจะอยู่ในนรกอย่างตลอดกาลนะคนที่โดดเหวในสมัยนี้ก็นะเปลี่ยนเป็นโดดตึกกันนะครับเห็นไหมฮะคนที่โดดตึกรวมทั้งนี้ก็คนที่ผูกคอตายด้วยนะก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดว่าจะตายแบบไหนแต่ว่าถ้ามันเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่แล้วก็จะตกนรกนะนี่ก็บอกกับพี่น้องเอาไว้นะครับเป็นการเตือนกันก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะครับเวลาเราได้ยินคนฆ่าตัวตายเนี่ยแต่คนเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพี่น้องเขาไม่มีอีหม่านเขาก็ทำแต่ถ้าคนเป็นมุสลิมนะครับเป็นคนที่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่คิดที่จะทำเลยเพราะว่าการจุดจบของเขาเนี่ยตายเนี่ยทรมานแล้วนะแต่ยังต้องไปทรมานอยู่ในนรกอีกเนื่องจากการฆ่าตัวตายของเขาพี่น้องครับการเตรียมตัวสู่รอมฎอนนะมาดูสิ่งหัวข้อหน่อยนะพอดีผมได้ยินเสียงสะท้อนตัวเองมันก็ทำให้ไม่ค่อยมีสมาธินะครับพี่น้องนะเรื่องของการเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนเนี่ยถือว่าเป็นแขกนะเป็นแขกที่สำคัญนะรอมฎอนนี่ไม่ใช่คนนะเป็นเดือนนะครับวิธีการสมมุตินะครับถ้าเกิดว่ามีแขกคนนึงนะมีตำแหน่งใหญ่โตนะมาจะมาเยี่ยมพี่น้องที่บ้านนะครับจะมาเยี่ยมพี่น้องที่บ้านบางคนนี่ลงทุนผมว่าอย่าว่าแต่ทาสีใหม่เลยทำห้องรับแขกใหม่เลยก็มีนะดังนั้นเนี่ย
เวลาแขกมาบ้านเนี่ยเราให้เกียรติกับแขกอันนี้ก็เป็นมารยาทที่ดีแต่ว่าถ้าในเรื่องของเดือนรอมฎอนซึ่ง เป็นเดือนที่มีเกียรติเนี่ยทำไมเราถึงไม่เตรียมตัวล่ะครับไม่เตรียมตัวที่จะทำอามันอิบาดะพี่น้องมาดูชาวซะลาฟนะเขาปฏิบัติกันอย่างไร เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับจะถูกก่อนจะเริ่มรอมฎอนเนี่ยก็จะมีเดือนชะบานนะเราจะชินหูนะครับเดือนชะบานคือเดือนที่จะมีคืนนึงที่เราจะนะพูดกันถึงในสมัยก่อนเด็กผมเป็นเด็กเนี่ยก็เป็นคืนที่ผมจะไปเก็บผลไม้อะนะเพราะว่าจะมีผลไม้เหลือแล้วเอาใส่สโรงมาก็เลยคืนนิฟูชาบานพอโตขึ้นมาก็ได้เรียนรู้ซุนนะของท่านนบีนะครับว่านิฟูชาบานเนี่ยนะความจริงแล้วหลักการปฏิบัติที่มันพิเศษเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีแบบอย่างไงนะครับจากนบีที่ได้บอกเอาไว้นะแต่ถามว่าอ้าวมันก็มีหะดีษที่บอกถึงอยู่ว่าความประเสริฐของคืนนิฟูชาบานเนี่ยปรากฏว่าท่านเชคอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันนะคืนนิฟูชาบานเนี่ยมีความประเสริฐส่วนฟักรุดดีนอัลรอซีเนี่ยอันนี้เป็นสายอัชอะอิเราะห์เนี่ยบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟนะก็อันนี้มันก็เป็นความเห็นของบรรดาอุลามะห์นะครับว่าในความประเสริฐของคืนนิฟูชาบานเนี่ยเป็นอย่างไรนะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปพูดนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาต้นเหตุมันมาจากว่าเมื่อคืนชาบานเนี่ยมีความประเสริฐเนี่ยจึงมีอุตริกรรมที่คิดขึ้นมาว่าในเมื่อมีความประเสริฐเราก็จะต้องทำอิบาดะห์ให้มันหนักแล้วก็ไปตั้งอิบาดะห์เฉพาะขึ้นมานะครับซึ่งมันไม่มีแบบอย่างไม่มีรูปแบบจากท่านนบีนะก็เตือนเอาไว้นะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในเดือนชาบานที่มีซุนนะห์เลยนะพี่น้องนะนั่นก็คือซุนนะห์ในเรื่องของการถือศีลอดมาดูนิดนึงนะครับบรรดาก็มีคนที่เขาถามเข้ามานะครับว่าการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานทั้งเดือนเลยพี่น้องเป็นซุนนะห์มั้ยคำตอบแรกก็คือว่ายุสตะฮับนะอิกซารก็คือการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานให้มากที่สุดอันนี้เป็นซุนนะห์วะกอดะวะรอดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะซูมุชะอ์บานะกุลละฮูเนี่ยนะครับอันนี้มีหะดีษบอกด้วยกัน2บทนะครับว่านบีเนี่ยถือศีลอดทั้งเดือนชะอ์บานนะจากบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดนะครับหะดีษที่26022อบูดาวูด2336นะอิหม่ามนะซาอี2175และอิบนุมาญะห์1648อันอุมมุซะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตนะจากท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ได้กล่าวว่ามาเราะอัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอมะชะฮ์รอยนิมุตะตาบิอัยนิอิลลาอันนะฮูกานะยะซิลุชะอ์บานะบิรอมฎอนะท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ได้กล่าวว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลนะมาเราะอัยตุฉันไม่เห็นท่านรอซูลจะถือศีลอด2เดือนติดต่อกันเว้นแต่อิลลาตรงนี้ก็คือยกเว้นแต่จะเป็นเดือนชะอ์บานแล้วก็เดือนรอมฎอนนะก็คือก็เป็นสำนวนหนึ่งที่ว่าท่านนบีเนี่ยถือศีลอดในเดือนชะอ์บานนะทั้งเดือนนะอันนี้ในสำนวนนี้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายความแล้วก็อีกลับนึงก็คืออีกสำนวนหนึ่งจากอบีดาวูดนะครับว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยะกุนนะท่านนบีนั้นลัมยะกุนยะซูมุมินซานาตินะในปีนึงเนี่ยนะครับนบีจะถือศีลอดเนี่ยชะฮรอนตามันนะมีเดือนนึงที่เต็มก็คือถือศีลอดซุนัตเนี่ยนะครับส่วนรอมฎอนเนี่ยครบอยู่แล้วนะไปดูเนี่ยอิลลาชะอ์บานยกเว้นเดือนชะอ์บานยะซิลูฮูบิรอมฎอนจนกระทั่งมันเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนเลยนะซึ่งหะดีษเนี่ยซอฮาฮูอันบานีนะครับเชคบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮะนะอันนี้ก็คือจากหะดีษที่ตัวบทที่ชัดเจนนะซอเฮดก็คือตามที่ปรากฏอยู่ในตัวบทนะครับว่าการนายซูมุชาลชาวกุลูฮูท่านนบีนั้นถือศีลอดแต่ว่ามันก็มีหะดีษอีกบทนึงที่บอกว่าท่านนบีนั้นถือศีลอดไม่ใช่ทั้งหมดทั้งเดือนชาบานแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากนะเว้นไม่กี่วันนะอิลลากอลีลันคือมีบางวันนั้นที่ไม่ได้ถือจากอันนี้ก็คือเราว่าฮุนมุสลิมนะครับอิมามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะเป็นหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยอันอบีซะลามะห์นะกอละซะอัลตุอาอิชะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮาอันซิยามิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านหญิงท่านอบีซาลามะได้ถามฉันได้ถามท่านหญิงไอชาถึงการถือศีลอดของท่านรอซูลฟะกอละท่านหญิงไอชาก็ตอบว่ากานายะซูมุฮัตตานะกูละกอดะซอมนะปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยก็ถือศีลอดนะเราก็ได้กล่าวนะก็เห็นท่านรอซูลถือศีลอดวะยัฟติรุฮัตตานะกูละกอดะอัฟตอรนะพอถึงเวลาที่ท่านรอซูลละศีลอดท่านรอซูลก็ละศีลอดนะตอนกลางวันท่านก็ถือศีลอดตอนกลางคืนตอนที่ได้เวลาละศีลอดท่านก็ละศีลอดลัมอารอฮูซออีมันมินชะฮริกัตอักษรมินซียามิฮีมินชะบานะมาท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลเนี่ยนะครับจะถือศีลอดมากมายเพียงใดเท่ากับนะถือศีลอดสุนัตเนี่ยมากเท่ากับอะไรครับมินซียามิชะบานเท่ากับเดือนชะบานกานะยะซูมุชะบานกุลูฮูบางทีบางเดือนเนี่ยเดือนชะบานท่านรอซูลก็ถือทั้งเดือนเลยกานะยะซูมุชะบานอิลลากอลีดันบางทีบางเดือนท่านรอซูลก็เว้นบ้างแต่ส่วนน้อยที่เว้นนะครับก็เกือบทั้งเดือนนะก็คือทั้งเดือนแล้วก็เกือบทั้งเดือนอิกติฟาฟาอุลามะบรรดาอุลามะเนี่ยพยายามที่จะเอาหะดีษทั้งเดือนหรือว่าบางส่วนของเดือนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ของเดือนเนี่ยเอามารวมกันท่านเชคมิมบาสรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยนะก็ได้บอกว่าอันเนี้ยมันคือฟาซะฮะบะอดุฮุมนะอิลาฮาซิกานะอิกติลาฟิอาวกอตมันเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับเวลาแสดงว่าบางปีเนี่ยท่านรอซูลก็ถือศีลอดเต็มเลยนะเต็มเดือนชาบานเลยบางปีท่านรอซูลก็ถือศีลอดไม่ครบนะในเดือนชาบานนะในเดือนชาบานเนี่ยก็อันนี้ก็คือในสิ่งที่เป็นความเห็นนะครับของเชคมิมบาสแต่พี่น้องครับแต่ส่วนใหญ่ของอุลามะเนี่ยอย่างเช่นใครฮะอย่างเช่นในท่านอิบฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัสกอลานีนะคนที่ชะรอฟะทุนบารีนะครับหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าจากอะไรครับจากความเห็นของอุลามะเนี่ยส่วนน่าจะมีน้ำหนักไปทางว่าไม่ได้ถือศีลอดทั้งเดือนแต่ส่วนใหญ่ของเดือนชาบานนะเพราะว่าคำว่ามารอดก็คือคำดังกล่าวเนี่ยสำนวนของอาหรับเนี่ยนะสำนวนของอาหรับเนี่ยที่บอกว่ากุลลูนะทั้งหมดของเดือนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ของเดือนรอมฎอนนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะพี่น้องนะก็เล่าให้พี่น้องฟังนะครับแต่สิ่งนึงที่ท่านรอซูลทำก็คือว่าตรงกันเลยก็คืออะไรครับคือท่านนบีจะถือศีลอดมากที่สุดนะในเดือนชาบานเนี่ยก็คือสุนัตนะอาจารย์บอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วฟัดดูล่ะฟัดดูไม่นับ4ฟัดดูนี่มันต้องถือศีลอดทั้งเดือนอยู่แล้วถ้าเดือนไหนที่นบีถามว่าเดือนไหนที่ท่านรอซูลถือศีลอดสุนัตมากที่สุดก็คือเดือนชาบานเหตุใดครับพี่น้องครับมาดูหะดีษนึงนะที่มีรายงานที่บันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีอบูดาวูดนะครับแล้วก็อิบนุคูไซมะนะซึ่งในสายรายงานของในการบันทึกนะครับของอิบนุคูไซมะเนี่ยซึ่งเป็นสายรายงานที่ถูกต้องซอฮีฮ์นะครับอันอุซามะบินไซดินจากท่านอุซามะบินเซดอุซามะบินเซดรู้จักมั้ยครับเซดบินฮาริสกอละกุนตุยารอซูลลอฮ์ลัมอารักตะซูมูมินชะฮรีมินชูฮูริมาตะซูมูมินชะอ์บานฉันไม่เห็นว่าท่านรอซูลจะถือศีลอดนะในบรรดาเดือนต่างๆเนี่ยมากเท่ากับเดือนชะอ์บานเลยก็ละซาลิกะชะรุนท่านนบีก็ตอบนะครับว่าทำไมนบีซูลเหตุผลที่นบีซูลเนี่ยถือศีลอดมากในเดือนอะไรครับในเดือนชะอ์บานนี่กว่าซาลิกะชะรุนยักฟูลุนนาสอันบัยนะรอญะบินวะรอมฎอนนะเขาบอกว่าท่านนบีก็บอกว่าดังกล่าวนี้เดือนชาบานนั้นเป็นเดือนที่มนุษย์นั้นมองข้ามไม่ใส่ใจนะมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยใส่ใจมองข้ามเพราะมันอยู่ระหว่างอะไรครับเดือนรอจับก็เดือนรอมฎอนนะใบนะรอจับินวะรอมฎอนก็คือเดือนชาบานนั่นเองเดือนชาบานเป็นเดือนที่มนุษย์นั้นมองข้ามวะฮูวะชะฮรุนตุรฟาฟีฮิอามาลีเดือนดังกล่าวเดือนชาบานนั้นเป็นเดือนที่อิลารับบินอาลามีนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอามานก็คือการปฏิบัติกิจกรรมอับอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยนะครับจะถูกยกขึ้นมายกขึ้นไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอุฮิบบุอันนายารฟาอามาลีนบีก็บอกฉันนั้นรักที่จะให้การงานของฉันนั้นถูกยกขึ้นไปนะถูกยกขึ้นไปนะว่าอานาซออิมุนในขณะที่ฉันนั้นเป็นผู้ที่ถือศีลอดในขณะที่ฉันนั้นอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะพี่น้องจาก
จากอะไรครับจากเชคอัลบานีนะนัสซีรุดีนอัลบานีในบอกสายรายงานของใครครับของอิหม่ามนาซาอีหะดีษที่2221นะ2221นะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือคนที่ถือสวดต้นเดือนนะแต่ก็ถ้าเกิดจะมาถือสิ้นอดในช่วงไหนอ่ะพี่น้องในช่วงครึ่งเดือนท้ายนะครึ่งเดือนท้ายของชาบานอันนี้ห้ามแล้วนะรอว่าหุ่นอบูดาเราว่าอบูดาวูดวะติรมีซีวะอิบนุมาจานะอันนี้มีคนบันทึกทั้งหมด3ท่านนะครับก็มีท่านอบูดาวูดนะ3237ติรมีซี738อิบนุมาจาก็คือ1651นะนี่คือเลขหะดีษนะครับอันอบีฮุรอยตะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอิซาอินตาซอฟะชะอ์บานฟะลาตะซูมูนะท่านเชคอัลบานีบอกว่าในสายในบรรการบันทึกของอิหม่ามติรมีซีนั้นถือว่าเป็นสายรายงานที่ซอฮีฮ์อิซาอินตาซอฟะเมื่อมาถึงกลางเดือนหรือว่าครึ่งเดือนของอัชชะอ์บานของเดือนชะอ์บานนะเดือนชะอ์บานนะฟะลาตะซูมูท่านทั้งหลายอย่าได้ถือศีลอดฟะฮาซะฮะดีษยะดุลุอะลันนบีอันเสียมบะดนิสนะก็คือเป็นหะดีษที่บ่งชี้ถึงเป็นหลักฐานที่บ่งถึงว่านบีนั้นห้ามถือศีลอดหลังจากครึ่งเดือนชาบานเออาจารย์แล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่านบีถือศีลอดตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่อะไรทั้งเดือนล่ะตรงนี้ก็คืออะไรครับไอยอิบติดาอันมินเยามิซาดิสอาชรก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่16หมายความว่ายังไงพี่น้องหมายความว่าในต้นเดือนเนี่ยเราไม่เคยถือมาเลยอยู่ดีจะมาเริ่มตรงไหนอ่ะมาเริ่มตอนที่วันที่16เดือนชาบานนะวันที่15โอเคนะมันยังอยู่ในวันครึ่งเดือนวันที่16เนี่ยมาเริ่มถือสวดซุนนะห์ไอ้แบบนี้พี่น้องครับนบีห้ามหากเราจะถือศีลอดในช่วงท้ายของชาบานเนี่ยให้เราถือตั้งแต่ต้นเดือนถ้าต้นเดือนได้มาดูอีกหะดีษนึงที่นบีห้ามเลยนะก็คือลาตุกอดดิมูรอมฎอนนบีเซามียอมินวะลาเยามัยนอิลลารอจูลุนกานยะซูมุซามันฟะยะซุมอันนี้ก็เป็นบันทึกของอิหม่ามบุคอรีครับ1914อิหม่ามมุสลิมนะมุตตะฟะกุนอะลัยนะครับ1082นะจากรายงานของอบูฮุยเราะห์บอกว่าท่านทั้งหลายก่อนจะเดือนรอมฎอนจะมาเนี่ยนะก่อนจะเข้ารอมฎอนวันหรือ2วันเนี่ยอย่าได้ถือศีลอดยกเว้นอะไรฮะยกเว้นคนที่ถือศีลอดอยู่แล้วคืออะไรคนที่ถือศีลอดอยู่แล้วตรงนี้แหละพี่น้องพี่เป็นดาลีนเป็นหลักฐานที่บอกว่าหาคนคนนั้นเนี่ยถือศีลอดอยู่แล้วก็คือเป็นอะไรครับคือเขาเนี่ยถือศีลอดในวันที่วันจันทร์กับวันพฤหัสซึ่งเป็นสุนัตเป็นสุนัตซึ่งทำมาเป็นปกติไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำในช่วงชาบานแต่ในเดือนก่อนเนี่ยก็ทำถือศีลอดวันอะไรฮะวันจันทร์วันพฤหัสมาแล้วเนี่ยหากว่ามันจะตรงอันนี้ก็ทำได้เขาเรียกว่าละฮูอาดาบิเซียเขาก็ได้ทำมาเป็นประจำดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับหาคนคนหนึ่งนะมาถือศีลอดในช่วงท้ายของเดือนชาบานหลังจากวันที่15แต่การถือศีลอดนี้ไม่ได้เนียดเป็นการถือศีลอดในเดือนชาบานแต่เป็นการเนียดถือศีลอดของอะไรครับของวันจันทร์และวันพฤหัสนะอันนี้ทำได้ไหมทำได้หรือในอีกกรณีนึงก็คืออีกกรณีที่เขานั้นถือศีลอดตั้งแต่ต้นเดือนมานะเขาบอกเหตุผลน่ะนะเชคนูกูดามะในหนังสือมุกนีนะครับเชคอุซัยมีนนะครับอิบนุอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ในชะรอริยาดุสซอลิฮีนนะหนังสือริยาดุสซอลิฮีนเล่มที่3อันนี้ที่บ้านผมมีนะครับเล่มที่3หน้าที่390เขาบอกว่าเหตุนะครับที่นบีนั้นห้ามถือศีลอดสำหรับคนที่ไม่เคยถือมาเลยนะจะมาเริ่มวันที่16เดือนชาบานเนี่ยอาลาซาบินกอรอฮะเอาตารีมมันอยู่ได้2หุกกลมเท่านั้นแหละ1ก็คือหุกกลมของการเป็นมักรูห์แปลว่าไม่ได้บุญมีน้องละทิ้งกันได้บุญเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเอาตารีมก็คืออะไรครับเป็นหุกกลมฮารอมเลยต้องห้ามเลยแปลว่าถือศีลอดเนี่ยบาปเลยนะมันเน้นตอนไหนครับหลังวันที่15ก็คือวันที่16เดือนชาบานต้นเดือนเนี่ยไม่ได้ถือเลยอิลลาลิมันลัมอิลลาลิมันละฮูอาดะบิซยามยกเว้นคนที่จะถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นประจำอยู่แล้วเอาวาซอลาซียมบีมากอบลานิสหรือคนที่ถือศีลอดมาก่อน15วันแรกในครึ่งแรกของเดือนชาบานอันนี้ทำได้ฮิกมาตรงนี้ฮะฮิกมาก็คืออันตะตะเบลซียมก็ยาดอฟนะหมายถึงว่ามันจะทำให้เวลามาเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเกิดการอ่อนเพลียอ่อนแอนะมันคือว่ามันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออนแอร์นะครับว่าอิงกี้แหละก็มีคนกล่าวขึ้นมาแหลมขึ้นมานะอีดาซ่อมมีคนกล่าวขึ้นว่าหาก
ถือศีลอดตั้งแต่ต้นเดือนชาบานเนี่ยมันก็ยิ่งอ่อนแอเข้าไปใหญ่เลยดิอัชชัดดุดออฟฟันผมบอกว่ามันจะทำให้ร่างกายของเรานี่ยิ่งอ่อนแอไปใหญ่สิเช็คในเมื่อมาเริ่มกลางเดือนเนี่ยเช็คบอกว่ามันอ่อนแอใช่ไหมร่างกายมันจะล้าใช่ไหมแต่ถ้าไปเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยพี่น้องมันก็ยิ่งล้าเข้าไปใหญ่สิฟันยาวาเชคก็ตอบว่าอันมันซ้อมเอาวันชาบานเนี่ยกูก็ได้เอะตาดูอัลสยามฟัตกุลอะลัยฮิมาชักกอซิยามนะกินละอย่างนี้หมายความว่าการถือชื่ออดเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วแต่หากเราเริ่มไหนฮะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมันจะทำให้มาชักก็ความยากลำบากในการถือชื่ออดเนี่ยมันเดือนน้อยมันน้อยลงเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเป็นการที่เตรียมตัวมาแล้วไงเป็นการเตรียมตัวตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกับอะไรพี่น้องเหมือนกับรถเลยแหละรถเนี่ยเวลาจะลงสนามพี่น้องมันต้องมีการวอร์มเครื่องก่อนถ้าวอร์มไม่ถึงเนี่ยพี่น้องไปวิ่งแล้วบางทีพังอะนะดังนั้นเนี่ยนบีบอกเอาไว้ว่าถ้าหากจะวอร์มนะจะวอร์มเครื่องนะจากให้เดือนพี่น้องอยากจะให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นการถือศีลอดที่มันง่ายได้พี่น้องถือศีลอดตั้งแต่ต้นเดือนชาบานเลยพอมาถึงปลายรอมฎอนเนี่ยมันเข้าท่ามันพอถึงต้นรอมฎอนเนี่ยเป็นไงครับมันเข้าที่เข้าทางละมันจะทำให้มาชักก้อนเนี่ยเป็นไงฮะความยากลำบากเนี่ยมันทำให้มันเหลือน้อยนะถามว่ามันยังลำบากไหมมันก็ยังลำบากแหละแต่ว่ามันจะเหลือน้อยและเพราะเราเตรียมตั้งแต่ต้นเดือนชาบานแล้วแต่หากว่าเรามาเริ่มช่วงท้ายของชาบานเนี่ยนะครับช่วงโดยเฉพาะช่วงหลังวันที่16ไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาถือศีลอดเนี่ยมันจะทำให้พอต้นรอมฎอนเนี่ยหมดพี่น้องเพราะวอร์มไม่ถึงนะและนี่ก็คือเช็คตอบเอาไว้นะครับห้ามดูดินละนะก็สำหรับใครที่ชอบในการถือศีลอดรักในการถือศีลอดนะครับก็เป็นซุนนะห์นะครับในเดือนชาบานเนี่ยนบีจะถือศีลอดมากที่สุดนะครับในบรรดาเดือนต่างๆก็นำเรียนกับพี่น้องนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในเดือนชาบานก็ยังมีความประเสริฐก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะยกการงานของเราเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเวลางานเราถูกนำเสนอนะครับในสภาพที่ถือศีลอดนะก็เป็นความประเสริฐที่เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนมาแล้วทำยังไงเอ่ยนะใกล้มาแล้วนะเราต้องแสดงความปลื้มใจนะมีความดูง่ายๆพี่น้องคนที่มีอีหม่านนะครับเวลาที่รอมฎอนมาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกกระตือรือร้นดีใจเดือนรอมฎอนมาแล้วแต่คนที่อีหม่านอ่อนแอไม่เคยที่จะหย่าร้างกับความชั่วเลยนะคืออยู่กันด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างดีเลยมีบางคนนะพี่น้องถามว่าทำไมไม่เลิกบุหรี่เขาบอกว่าผมไม่เคยทะเลาะกับบุหรี่เลยแปลว่าไม่เคยตอลากกับบุหรี่เลยไม่เคยไปหย่ากับบุหรี่เลยแม่อยู่กันมาได้ดีไม่แอะไม่อะไรเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่เลิกอันนั้นก็ว่าไปนะเรื่องของท่านนะแต่มันเป็นบาปพี่น้องนะคนที่ติดบุหรี่นะครับพอเดือนรอมฎอนเขาจะรู้สึกอึดอัดทำไมอ่ะเขาอดข้าวได้พี่น้องแต่เวลาอดบุหรี่เนี่ยมันแม่เคี้ยวหมากฝรั่งก็ไม่ได้เสียอีกนะครับไปอมยาอมก็ไม่ได้เสียเองดังนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยเบื่อหน่ายในการถือศีลอดเพราะไอ้การถือศีลอดเนี่ยมันทำอะไรครับมันทำให้เขาเนี่ยจะต้องเป็นไงฮะเลิกบุหรี่อดดูดบุหรี่ในช่วงกลางวันแต่บางคนเนี่ยพี่น้องหนักกว่านั้นอีกบวยบวนเลยเพราะอะไรครับติดบุหรี่อย่างหนักเลยว่ายาซูบิลละนะก็ขอให้มันห่างไกลคนบางคนชอบดูละครนะชอบดูซีรีส์นะครับไปดูกลางวันก็ไปเจอโต๊ะครูแปลว่ากลางวันนี่ให้อ่านกุรอานถ้าเกิดไปทำเรื่องไร้สาระเดี๋ยวหิวอย่างเดียวก็แบบเบื่อที่จะถือศีลอดทำไมอ่ะเพราะเขาอยากจะดูซีรีส์บางคนอยากจะดูฟุตบอลมีนัดกับฟุตบอลนะเวลาวันเสาร์อาทิตย์คืนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกมีอะไรอีกกันโชมีบุนเดสลีกาพวกฟุตบอลต่างๆเตะหัวค่ำอ่ะแต่หัวข้ามเป็นไงอ่ะบางคนไม่อยากไปละหมาดตะรอวีเพราะติดฟุตบอลพี่น้องมีบางทีนะไอเราเนี่ยไปละหมาดตะรอวีปรากฏว่าไงครับร้านน้ำชาอยู่ตรงข้ามสุราเปิดฟุตบอลพี่น้องพอเปิดฟุตบอลเนี่ยมันมีเสียงไงพอมันมีเสียงเฮเท่านั้นแหละพี่น้องโอ้โหใจนี่ไม่อยู่กับละหมาดแล้วไม่รู้แมนยูหรือลิเวอร์พูลนำพอถึง8เนี่ยมาศีลละหมาด20อ่ะนะ8นี่ก็ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วนะ15ยี่ไม่ถึง20นาทีคุณวะล้อรองพื้นพอ8เท่านั้นแหละคอบอลเต็มร้านกาแฟเลยพี่น้องแล้วน้ำชาเลยไปดูบอลส่วนคนที่ละหมาด20นี่
ก็ไม่มีสมาธิเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้มันยิงเข้าเนี่ยเฮกันเบาหน่อยเพราะนี่เต็มร้านแล้วเฮกันดังอีกนะก็เป็นสิ่งที่ต้องนะอย่าให้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้นะคนที่ไม่มีอีหม่านพี่น้องเขาจะรู้สึกทรมานกับเดือนรอมฎอนเพราะมันจะมาขัดขวางความสุขจอมปลอมของเขาอะนะความชั่วต่างๆที่เขาจะทำในเดือนรอมฎอนแต่ตรงกันข้ามพี่น้องครับคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะดีใจว่าเดือนนี้เขาได้อะไรครับจะได้ทำอามันอิบาดะห์เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการสะสมความดีเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอย่างนี้นะครับว่ายะอะกุมชะฮ์รุรอมฎอนนะเมื่อเดือนรอมฎอนมายังพวกท่านแล้วชะฮ์รุรอมฎอนนะชะฮ์รุนมุบารอกุนนะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐอย่างยิ่งอธิบายยังไงครับความประเสริฐก็คืออธิบายว่าเป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนนั่นเองกะตะบัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะฮูฟีฮินะอัลลอฮ์ได้กำหนดเดือนนี้ให้เป็นเดือนอะไรครับให้เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดฟัรดูตุฟตะฮูอะบาวาบุญจีนานนะตุฟตะฮูอะบาวาบุญจีนานประตูต่างๆของสวรรค์จะถูกเปิดนะครับวะตุกละกูฟีฮีอับบาวาบุญญะฮีมและประตูต่างๆของนรกจะถูกปิดนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่58ว่ากุลจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮีด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์และด้วยกับพระเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์นั้นฟะบิซาลิกะดังกล่าวนั้นฟัลยัฟรอฮูพวกเจ้าจงดีใจเถิดนะฟาริฮาแปลว่าอะไรครับแปลว่าดีใจนะดีใจหัวค่อยรุนนะดีใจแบบไหนอ่ะซึ่งมันดีกว่ามิมมายะจะมาอูนะมันดีกว่าคนมันดีกว่าอะไรครับไอความดีเนี่ยนะมันดีกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเวลาเรารับเงินเดือนนะผิดไหมไม่ได้ผิดนะตอนที่เรานับเงินเดือนของเราเนี่ยบางคนได้ 20,000 บางคนได้ 30,000ตอนที่นับเงินมีความสุขไหมมีดีใจไหมเวลาตอนได้เงินเดือนออกดีใจมากเลยอาจารย์โอ้ถ้าออกช้าไปอีกวันนึงเนี่ยฉันจะไม่รู้จะเอาอะไรกินพี่น้องนี่คือเรื่องของทรัพย์สมบัติพี่น้องบางคนอะไรครับไปซื้อทองมาใหม่โอ้โหตรวจดูทุกข้อเลยนะนับทุกข้อเลยมีกี่ข้อจำแม่นเลยพี่น้องนะมีความสุขไหมมีดีใจไหมแต่เวลาได้ทองดีใจเวลาสามีซื้อทองให้ดีใจเวลาไปซื้อรถนะครับได้รถใหม่ๆดีใจได้ทรัพย์สมบัติดีใจปรากฏว่าเดือนรอมฎอนมาความดีต่างๆมามากมายกลับเป็นไงครับไม่ดีใจเลยพี่น้องนะไม่ดีใจเลยเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้นะความดีต่างๆเนี่ยความเมตตาต่างๆความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเราจงดีใจมันดีกว่ายิ่งกว่าทรัพย์ที่สะสมมาไว้พี่น้องครับบางอย่างเนี่ยความเมตตาบางอย่างนี่นะเราอย่าไปมองแค่วัตถุพี่น้องแค่ร่างกายของเราเนี่ยพี่น้องตาของเราที่อัลเลาะห์ให้มองเห็นเนี่ยพี่น้องมีคนมาซื้อตาแล้วสัก2ล้านเอามั้ยแล้วก็แลกกับการเป็นคนตาบอดผมว่า2ล้านก็ไม่ขาย10ล้านก็ไม่มีใครขายหรอกพี่น้องใครอยากเป็นคนตาบอดนะมาซื้ออะไรครับมาซื้อขาไปข้างนึงมาตัดขาเราไปข้างนึงให้เงินเรา 500,000 เอาป่ะพี่น้องเดินเป็นขาเดียวขาข้างเดียวเนี่ยนะตัดมือเราไปนะดังนั้นเนี่ยอวัยวะต่างๆนี่มีค่ามากกว่าเงินทองเยอะเลยแต่เรามองข้ามไงพอเราไม่มีเงินเรารู้สึกโอ้โหบางคนเป็นไงฮะไปฆ่าตัวตายพี่น้องหารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้อวัยวะครบนะครับผมเจอน้องคนหนึ่งนะน่ารักมากนะครับสอนหนังสือด้วยนะตาบอดพี่น้องมาละหมาดที่มัสยิดพี่น้องผมเห็นเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีกำลังใจอ่ะเขาตาบอดพี่น้องแต่เขาก็มาละหมาดนะมีคนพาเขามาบางทีมันอาจจะไปเตะขาคนอื่นบ้างมันอาจจะไปกระทบไปชนประตูบ้างพี่น้องแต่นี่คือความดีของเขาที่อัลเลาะห์ให้กับเขาจริงๆพี่น้องเพราะเขามองอีกว่าเนี่ยตาบอดก็ยังมาได้ถ้าขาเป๋ขาไม่มีเลยคานมาเลยนะพี่น้องนะเขาก็มองในแง่ดีอ่ะดูสิยังอัลเลาะห์ยังให้ขาเขาเดินมามัสยิดได้ดังนั้นเนี่ยเวลาบางอย่างเนี่ยพี่น้องเราชอบมองข้ามแม้กระทั่งอาหารบางมื้อที่เราไปกินฟรีเนี่ยอันนี้คือความเมตตานะครับอัลลอฮ์ให้เราออกมานะเราออกมาจากบ้านในสภาพที่ท้องหิวแล้วขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นแล้วก็ไปบ้านอีกบ้านนึงแล้วก็มีคนเข้ามาเลี้ยงอาหารเราเนี่ยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยนี่คือความโปรดปรานเล็กๆน้อย
ที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่จริงๆมันเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาผมไปบรรยายศาสนานี่นะในประชาสัมพันธ์นะที่คลองจวนพี่น้องวันเสาร์นี้นะ20:00 น.นะครับ20:00 น.เป็นต้นไปนะกับอาจารย์ซอดิกีนพี่น้องอยู่แถวๆนี้นะหรือว่าอยู่ไกลๆก็ได้นะเคยมีมาจากนู่นนะมาจากสี่แยกบางแขก็มีพี่น้องมาไกลๆนะครับก็มาได้เลยนะครับที่คลองจวนนะเป็นครั้งแรกพี่น้องมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับกับคนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดบรรยายในครั้งนี้นะก็เวลาบรรยายเสร็จแล้วอันรออันทำอยู่แล้วเจ้าภาพเลี้ยงอาหารด้วยดีใจพี่น้องอิ่มด้วยนะลงมาพูดมาเหนื่อยๆนะพูดเรื่องศาสนาคอแห้งกินน้ำไม่พอพี่น้องมีกับข้าวเตรียมไว้ให้อาจารย์ด้วยนะผมเคยไปที่ปากลัดทีนึงเนี่ยโอ้โหกับข้าวเต็มโต๊ะเลยอันนั้นกินก่อนด้วยกินก่อนด้วยพอลงมาแล้วพี่น้องกินอีกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละเนี่ยผมถึงบอกเนี่ยความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอย่ามองข้ามนะดีใจนะดีใจนะครับให้เราดีใจอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกให้ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยพวกเจ้าจงดีใจนะครับซึ่งมันยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้เวลาเราเห็นคนมีความสุขเนี่ยไม่ต้องอะไรพี่น้องเวลาเราดูคลิปไปนะคนเข้ารับอิสลามพี่น้องแหมมันดีใจอ่ะใช่ไหมเห็นอะไรฮะเห็นคนหนึ่งที่กลับมาสู่ใต้ร่มเงาของอิสลามมีคนที่เข้ามาเป็นพี่น้องของเราคนที่เขาได้รับอีหม่านเนี่ยพี่น้องเราดีใจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะเป็นวัตถุเป็นเงินเป็นทองแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหาความสุขได้นะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะก็วิธีที่สองนะครับในการต้อนรับเดือนรอมฎอนก็คือขอบคุณแล้วก็ตั้งใจในการทำความดีพี่น้องลิสต์รายชื่อเลยนะลิสต์เลยนะว่าเดือนรอมฎอนปีนี้เราจะทำความดีอะไรเพิ่มขึ้นนะคำว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะคืออย่าไปตั้งใจว่าเดือนรอมฎอนปีนี้ฉันจะลดลงดูจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอิติกาฟนะครับ10คืนสุดท้ายนะของเดือนรอมฎอนแต่ปีสุดท้ายเนี่ยนบีเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ20คืนหรือแสดงว่าทุกปีเนี่ยในรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปย้อนเวลามันกลับไปไม่ได้แล้วพี่น้องแต่ดูอนาคตของเราว่ารอมฎอนปีที่แล้วเราทำอะไรไปบ้างถ้าเราเดินตลอดละหมาดตะรอวีห์วันเว้นวันปีนี้เราก็จะให้มันเยอะกว่าเดิมเราเคยอ่านกุรอานได้1จบปีนี้เราก็ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าต้องเป็น2จบปีที่แล้วเรายังมีสิ่งที่ผิดพลาดก็คือเรายังไปอะไรครับไปดูละครในตอนกลางวันปีนี้เราต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เรายังมีเรื่องที่ไร้สาระในขณะที่เราถือศีลอดมีคำพูดที่เราไปพาดพิงคนอื่นไปนินทาชาวบ้านเราจะต้องจัดการให้เรียบร้อยนี่ก็คือการตั้งอีกอันหนึ่งด้วยความดีแต่อีกอันหนึ่งพี่น้องคนที่ทำความชั่วอยู่อยากให้รอมฎอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความดีของท่านโดยการละทิ้งที่เป็นความชั่วคนที่ติดบุหรี่พี่น้องครับเอารอมฎอนนี้เลยนะฉันจะเลิกบุหรี่ให้ได้ในรอมฎอนนี้ทำได้ไหมอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าทำได้นะจานฉันก็คิดแบบนี้มาตั้งแต่4รอมฎอนที่แล้วยังทำไม่ได้เลยเอ้าอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนนี้ทำได้ให้กำลังใจพี่น้องนะก่อนจะไปตัดสินใครเนี่ยเราต้องเป็นคนบอกให้เขาก่อนทำดีแบบนี้ได้แบบนี้มีคนนึงเขาถามมานะว่าหุกกลมของคนทิ้งละหมาดเนี่ยคืออะไรเชคก็บอกว่าหุกกลมของคนทิ้งละหมาดเนี่ยเดี๋ยวค่อยตอบแต่หุกกลมของท่านก็คือพาเขาไปละหมาดก่อนหุกกลมของท่านก็คือการที่ท่านเนี่ยไปบอกไปเชิญชวนให้เขาละหมาดพี่น้องนะนี่ก็บอกว่าก่อนที่เราจะไปตัดสินอะไรก็แล้วแต่ให้เรานั้นบอกเขาก่อนนะครับนะเป็นคนที่เชิญชวนให้เขาได้ทำความดีก่อนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมถึงบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่บวชแค่อดอาหารอย่างเดียวนะในหะดีษที่ท่านรอซูลบอกว่ามันลัมยะดะกอละซูริวันอามะลิบิฮีนะผู้ใดที่ไม่ละเว้นคำพูดเท็จการกระทำที่เป็นเท็จไฟไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นะฟีอันยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูอัลลอฮ์นั้นไม่ประสงค์ในการอดอาหารของเขาในการอดเครื่องดื่มของเขาเราว่าฮุดบุคอรีเอาอีหะดีษนึงนะครับไลซะซียามุมินัลอักลีวัชชะรอบนะการถือศีลอดนั้นไม่ใช่เพียงแค่การอดอาหารแล้วก็อดเครื่องดื่มเท่านั้นอินนามัสซียามุมินัลลักวีวัรอฟะซีแต่เป็นการที่เขานั้นจะต้องละเว้นจากคำพูดคำจาการกระทำที่ไร้สาระฟะอินซาบะกะอะฮะดุนเอาญะฮิละอะลัยกะหากมีคนมาสบประมาทมาเยาะเย้ยมาหาเรื่องพี่น้องฟะกุลอินนีซออิมอินนีซออิม
ให้กล่าวกับเขาไปว่าฉันถือศีลอดนั้นฉันถือศีลอดนะแต่ถ้าเกิดเขาฟังภาษาอาหรับไม่รู้เรื่องก็บอกภาษาไทยก็ได้นะว่าฉันกำลังถือศีลอดอยู่นะอย่ามากวนฉันนะช่วยไปละลานคนอื่นนะกับฉันเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังถือศีลอดอยู่นะครับพี่น้องครับอย่าให้เป็นคนแบบนี้เลยนะคนแบบไหนอะรอบบุซอยมินไลซาลาฮูมินซอมินซียามิฮีอิลลาจูวันอาตชความว่าบางทีผู้ถือศีลอดมีอยู่ประเภทหนึ่งพี่น้องผู้ถือศีลอดประเภทหนึ่งที่เขาไม่ได้รับความดีอะไรเลยนอกจากความหิวและความกระหายเท่านั้นหมายความว่ายังไงเนี่ยก็หมายว่าบวชแต่อาหารอดแต่อาหารแต่ไม่อดคำพูดอดแต่อาหารแต่ไม่อดอาการกระทำที่ไร้สาระอดแต่อาหารแต่ไม่อดที่จะเยาะเย้ยไม่อดจะถากถางหาเรื่องคนอื่นดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับการถือศีลอดนั้นมันรวมถึงเรื่องของคำพูดคำจาของเราด้วยนะครับหรือการกระทำที่ไร้สาระด้วยนะครับพี่น้องครับดูอาเยอะๆพี่น้องนะดูอาอะไรอ่ะโดยเฉพาะก็คือบัลลิกนารอมฎอนขอให้เรานั้นได้มีอายุถึงเดือนรอมฎอนซึ่งดูเหมือนจะใกล้อ่ะนะก็คือ1เดือนใช่มั้ยแต่ถ้าพูดถึงวันต่อวันแล้วพี่น้องคิดเป็นรายชั่วโมงมันก็มีเวลาอีกตั้งนะพอสมควรคือประเด็นที่ผมบอกว่ามีเวลาพอสมควรเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้วันไหนเนี่ยเราจะตายอ่ะพี่น้องผมดูคลิปบางคลิปเนี่ยพี่น้องครับวันนี้นะเพิ่งไปอัดรายการมารายการนึงอ่านกุรอานนะครับซูเราะตุลมุลกนะอ่านกุรอานนั่นเป็นงานใหญ่ด้วยพี่น้องงานใหญ่ด้วยนะพอมีการถ่ายทอดทางทีวีปรากฏว่าไปถึงอายะห์ที่2นะเกี่ยวกับความตายพอดีอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮัยาตะลิยะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาพี่น้องถึงอายะห์นี้นะผู้ซึ่งที่สร้างความตายขึ้นมาและการมีชีวิตนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าบ่าวคนใดเนี่ยเป็นคนที่มีการงานที่ดีนะครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่าบ่าวคนใดเนี่ยเป็นการงานที่ดีหมายถึงว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง ได้ปฏิบัติอามันอิบาดะอะไรไว้บ้างหากไม่มีความตายเนี่ยก็ไม่มีจุดจบไม่รู้นะครับว่าเราทำความดีเพราะว่าความตายนั้นจะเป็นตัวเป็นสิ่งที่มาปิดบัญชีของเราอะเราได้ทำความดีอะไรไว้บ้างนะปรากฏอ่านมาถึงอายะนี้นะครับกอรีคนที่อ่านกอรีเนี่ยก็ค่อยๆก้มลงนะเหมือนคนหมดลมนั่นแหละนะครับตอนแรกบางคนก็นึกว่านัฟัสและนัฟัสก็คือลมหายใจที่ดึงเข้าไปในการที่จะอ่านเสียงออกมาเนี่ยมันหมดแต่ความจริงไม่ใช่นัฟัสนะครับมันคือลมหายใจสุดท้ายของเขานะแล้วเขาก็เสียชีวิตนะครับในขณะที่เขานั้นได้อ่านพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งผมก็ดูอานนะครับให้ผมเนี่ยเสียชีวิตในสภาพแบบโพสต์คอร์ดพอติมนะคือในสภาพที่ดีนะครับในการในสภาพที่เราเสียชีวิตในสภาพที่เราทำอามันอิบาดะบรรดาสลัฟซอลแลเนี่ยจะวิงวอนเป็นเวลาหลายเดือนนะไม่ใช่วิงวอนเฉพาะเดือนรอยับอย่างเดียวนะหรือเดือนชาบานเดียวก็ก่อนหน้านี้ก็จะวิงวอนด้วยเพื่อจะได้บรรลุก็คือมีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนและวิงวอนให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับความดีที่ได้กระทำไว้ในเดือนรอมฎอนและเมื่อมุสลิมเห็นจันเซียวนะครับในเดือนรอมฎอนก็มีซุนนะห์ให้กล่าวอย่างนี้นะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะอะอัลลอฮุมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิอัมนีวะอีมานีวัสสลามะติวัลอิสลามีวัตเตาฟีกิลิมาตุฮิบบุวะตัรฎอร็อบบีร็อบบุกัลลอฮุนะรอวาฮุลติรมิซีนะแล้วก็ท่านดารุมีนะครับแล้วก็อิบนุฮิบบานนะอัลลอฮฺอักบัรก็คืออัลลอฮ์ทรงเกรงกายโอ้อัลลอฮ์ขอให้จันเซี่ยวนี้ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพความศรัทธาความปลอดภัยอิสลามและนำทางในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงโปรดและพอพระทัยพระผู้อภิบาลของฉันนะและท่านคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงนี้พี่น้องครับยังไม่ถึงเดือนรอมฎอนก็ถ้าเรามีความผิดอะไรก็ให้เราสำรวจดูนะรีบกับเนื้อกับตัวนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือให้เราได้นะเดี๋ยวต่อไปนะครับนะในช่วงในทริปในวันต่อไปเนี่ยก็จะมาพูดเน้นย้ำกันนะครับถึงวิธีการถือศีลอดตามบัญญัติอิสลามนะหรือว่าความประเสริฐต่างๆของการถือศีลอดนะครับอามันต่างๆเผยแพร่คุณธรรมต่างๆเผยแพร่ความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะละหมาดที่มัสยิดนะ5เวลาที่มัสยิดนะครับละหมาดตะเราะวีห์บริจาคให้มากๆอ่านกุรอานนะครับแล้วก็มีการจัดบรรยายนะซีฮัจญ์แบบสั้นๆนะครับ
สุดท้ายก็ปลุกจิตสำนึกนะว่าคนที่เขาไม่มีจะกินพี่น้องเขายังถือศีลอดเลยพี่น้องนะแค่นี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู